ครับของเฮียชุนเกียรติเพชรนัดประเดิมสนามลุมพินีแห่งใหม่รามอินทรากิโล2ครับมาแล้วครับรองคู่เอกวันนี้ครับวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องเจอกับเพชรอพิมลศรีหลายคนอยากดูคู่นี้ครับครับจัดมาให้ครับไม่ต้องกลัวครับคู่นี้ชมแน่นอนครับผมคู่นี้ก็ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ครับวันฉลองชกในพิกัด116ครับส่วนทางด้านของเพชรอพิมลศรีก็117ปอนด์แหมคู่นี้วันฉลองนี่ก่อนจะชกไฟนี้รู้สึกจะมึนตึบนะเพราะว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกตอนแรกวางเป็นคู่เอกเชฟันพยักษ์เนี่ยใช่ใช่ไหมแต่บันพันพยักษ์นี่กระดูกร้าวหรือเปล่าใช่ครับนะกระดูกเกือบหักครับครับผมก็เลยต้องถอนไปเสียชนุทองผสมครับขึ้นตอดมงคลให้กับบันฉลองสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนกันแล้วเปลี่ยนกันอีกครับสุดท้ายก็มาลงตัวที่เจอกับเพชรนี่แหละครับครับเพชรอพิมลศรีอ่ะให้ชมตั้งแต่ยก2เลยครับจัดไปครับรูปร่างนี่เสียเปรียบอยู่แล้วครับวันฉลองแต่ดูครับได้หนาครับหมูดุดันนี่ลูกบ้านี่เขาเยอะครับคนนี้กรรมการพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีสำหรับเพชรนี่ก็หนุ่มโคราชเหมือนกันครับวันฉลองนี่หนุ่มกาฬสินธุ์เมืองน้ำดำครับเฮ้ยต้องเมืองน้ำดำด้วยพี่ผมไม่เข้าใจผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้ เดี๋ยวต้องไปลองสอบถามคนกาฬสินธุ์ดูครับแต่ตอนนี้แกเป็นคนแปดริ้วไปแล้วเด็กดาคุณทศนะครับเพชรนี่เอาละครับยกแรกนี่สถานการณ์ก็ยังนิ่งอยู่ครับมาดูยกนี้ครับแกได้ใหญ่จริงๆครับเพชรช่วงชกดูครับเข้าในดูครับรัดวันฉลองก็พยายามแม่จะใช้หมัดครับแต่ดูครับเหนียวจริงครับใหญ่แล้วยังเหนียวอีกครับเก๋านี่ต้องยกให้เขาแหละครับวันฉลองสดนี่มาอ้าวโดนเลยกันครับมีอาการอ้าวมีแตกด้วยโอ้ยมาไวเหลือเกินครับเป็นคนแรกที่แตกที่เวทีมวยลุมพินีแห่งใหม่ครับสถิตินี้ต้องจดจำอีกแล้วครับโอ้โหเอาละครับแผลน่ากลัวนะครับเลือดพุ่งกระฉูดเลยครับแต่ไม่น่าจะเป็นอันตรายนะครับดูจากบาดแผลโดนเหวี่ยงทิ้งลงไปตรงหน้าผากเลยครับเหนือคิ้วทางด้านซ้ายเนี่ยพยายามเตะแล้วก็ต่อยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโดนเจาะยางเข้าไปโอ้โหต้องพะวงแล้วครับอย่างนี้วันฉลองลำบากแล้วครับแต่ดูครับความบ้าครับลูกบ้านี่ของวันฉลองยังมีครับโอ้โหโดนเข้าไปจังหวะนี้ครับเต็มเลยครับต้องยกกาดตกพอดีครับบังไม่ทันครับดอกนี้ก็แน่นอนแล้วครับจังหวะดอกนี้เข้าไปครับถึงเลือดเลยถึงเลือดแล้วครับแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงกุมารดำสถานการณ์นะครับ2ยกผ่านครับเพชรได้เปรียบ7ต่อ4เลยครับพี่แป๊ะเอาละครับต้องทีมงานต้องทำการห้ามเลือดวันฉลองกันหน่อยนะครับก็ลำบากนะครับชกไปต้องพะวงกับบาดแผลของตัวเองไปเพชรก็พยายามย้ำไปที่แผลเก่านะครับเอาละครับพยายามจะเอาศอกคืนสถิติของวันฉลองนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ชนะมาเรื่อยๆนะครับครับชนะพลกิจ2ครั้งแล้วก็ไฟล่าสุดมาชนะน็อกวิสันเล็กซีทานดิสคัฟเวอรี่ไปในยกที่5นะครับส่วนเพชรอพิมลศรีครับก็ชนะคะแนนเสือบินเกียรติเจริญชัยมาครับแล้วก็มาเสมอกับเก่งก้าปอเปโก้นะครับแล้วก็ส่วนนัดสุดท้ายครับชนะคะแนนสอนทองสอยิ่งเจริญการช่างมาครับฟอร์มดีเหลือเกินทั้งคู่นะครับวันฉลองก็ไม่เบาแต่ตอนนี้แตกไปแล้วนั่นแหละสิจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเอาเพชรโดนเททิ้งยังมีครับยังมีลูกเหลี่ยมครับเก๋ากว่ายิ่งมีเลือดยิ่งบ้าครับวันฉลองครับเอ้าแข้งซ้ายดูครับเดินคึกเหลือเกิน
ตีเข่าซ้ายเข้าไปวันฉลองจะเอาคืนโอ้โหดูครับเลือดเข้าตาเลยครับอย่างนี้อาจจะมีปัญหากับการมองครับมันโดนเข้าไปเหมือนกันครับอ้าวโดนสองเหมือนกันอ๋อครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเพชรเตะซ้ายอีกทีหนึ่งเอ้าซ้ายคืนมาโอ้เพชรดันแล้วหวนเลยครับจังหวะนี้ซ้ายอีกดอกหนึ่งโอ้โหวันนี้วันฉลองโดนเข้าไปเต็มๆครับเอ้าคืนซ้ายนี่สมกับฉายาซ้ายอัตภานหน่อยครับซ้ายกับซ้ายแต่ดูครับโอ้โหคู่นี้เอาสะใจจริงครับหัวแต่ละดอกทั้งคนแตกคนไม่แตกครับหัวหนักทั้งคู่ชั่วโมงนี้ครับโอ้โหดูครับเลือดมากุมารดำไม่บรรยายเหรอโอ้ผมกลัวเลือดครับเอาดันมาหัวซ้ายเพชรก็หัวคืนตั้งคาเลยดูครับพระเดชพงพันธ์นี่ต้องแยกครับมันจะหลองเดินต่อสถานการณ์หนีไม่เดินโอ้โหเพชรหัวซ้ายลูกนี้มันจะหลองล้มลงไปครับดูเลือดครับคุณผู้ชมครับน่าทำไมแตกนี่อาจจะมันครับคู่นี้แต่ก็อย่างที่บอกครับวันฉลองนี่หัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยครับถึงเตี้ยร้อยเอกครับบนล็อกเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเป็นทางด้านเพชรได้เปรียบ3ต่อ1ครับครับนั่นแหละครับลูกเสือ3มันรุ่นใหญ่ครับถ้าลูกเสือชาวบ้าน2นิ้วใช่ไหม2ไงลูกเสือ3มันรุ่นใหญ่แล้วก็มีอาจจะมีถึงตำรวจด้วยมาว่ากันต่อครับยกที่4วันฉลองศึกซ้อน้องแดงครับเพชรอภิมลสีน้ำเงินซ้ายกับซ้ายเอาเลยครับใครจะยุบใครจะย่นให้เห็นครับครับแต่อย่างที่บอกครับวันฉลองมันมีตำหนิแล้วครับแม่การมองการมองแล้วดูครับเลือดเข้าตาเลยครับนี่แหละครับสถานการณ์เลือดเข้าตาเป็นยังไงติดตามดูได้เอ้าโดนซ้ายซ้ายกับซ้ายตอนนี้เอ้าวันฉลองเอาขวามาด้วยเอาเลยครับนั่นแหละครับแม่ขุนป๊อปขุนสาครับต้องหลบก่อนครับโอ้แล้วดูครับเลือดไหลเยอะจริงๆครับวันฉลองมันเข้าตาด้วยนะพี่แป๊ะโอ้ยมาจังหวะนี้มาดูครับหมัดหน้าหมัดยับของทางด้านเพชรแล้วดูครับโอ้โหต้องยอมรับครับวันนี้เพชรแกสู้ไม่ถอยจริงๆครับโอ้โหจะร้องนี่ครับเลือดออกนี่เหมือนตัดกำลังไปเลยนะใช่แล้วก็ปัญหากับสายตาการมองครับการออกอาวุธอาจจะไม่ได้เต็มที่เดี๋ยวดูครับแข้งต่อแข้งทีต่อทีตัวใหญ่ย่อมได้เปรียบตัวเล็กอยู่แล้วครับแรงปะทะได้น้ำหนักปอนด์ด้วยครับเพชรนี่ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อยไหลไปแล้วครับพอดูแล้ววันฉลองนี่เพชรไม่มีอาการเลยครับโดนอาวุธของทางด้านวันฉลองเข้าไปยังเฉยเลยหันมาแต่ก็ต้องบอกนะครับหัวจิตหัวใจของวันฉลองนั้นอุ้ยโดนก้านคอเหมือนกันครับแต่โดนไปเท้าครับนี่แหละครับพอดีเป็นวันที่วันฉลองอ้วมจริงๆครับครับนั่นแหละครับพยายามเล่นของสูงนะครับทางด้านเพชรอ้าวล็อกไว้ล็อกไว้ติดไว้จะประมาทวันฉลองไม่ได้นะครับแกมีลูกทีเด็ดมีหลายก๊อกใช่โอ้อาวุธเบาไปแล้วครับตอนนี้แบบนี้เหนื่อยครับวันฉลองอ้าวยังมีอีกก๊อกครับแต่ก็นี่นะครับอย่างที่กุมารดำบอกมีหลายก๊อกแม่จังหวะสุดท้ายโดนเข้าไปอีกครับแฟนมวยปรบมือกันให้รอบสนามเลยครับ
แต่สถานการณ์ต้องบอกว่าไปไกลแล้วครับทางด้านของเพชรมา50 60มีอยู่แล้วครับตอนนี้ขั้นต่ำใน60ครับครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับยกสุดท้ายหวังนับหวังน็อกเท่านั้นแหละครับสำหรับวันฉลองต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเพชร3นาทีนี่จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเอาโดนศอกบวกที่เสครับวันฉลองโอ้โหแต่ดูจังหวะนี้เอาคืนครับโอ้เลือดออกเยอะทีเดียวบอกแล้วครับเพชรบอกพี่พอเถอะพี่เดี๋ยวดูครับอย่างที่บอกครับใจอยู่ที่ใจยังมั่นใจอยู่ครับว่าพลังกำปั้นของตัวเองน่าจะกล่อมเด็กรุ่นน้องอย่างเพชรอยู่แต่ดูครับเพชรก็ต้องทำทุกวิถีทางครับครับเพื่อที่จะไม่ให้ทางด้านของวันฉลองเข้ามาตีกองเชิดครับปลายยกสุดท้ายเพชรก็พยายามส่งสัญญาณบอกพอได้แล้วพี่แต่พี่ยังไม่พอน้องเอ๋ยวางแข้งอีกทีนึงอ้าวซ้ายยังไงวะฉลองจะมีก๊อกไหมยังพยายามอยู่ครับอ้าวนี่เลยครับลูกนี้ครับโอ้ไอ้ลูกศอกกลับนี่ครับต้องระวังก็ธรรมดาครับเกมจบนักชกรุ่นน้องก็ต้องกราบขอโทษขอโพยรุ่นพี่ครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเพชรอพิมลศรีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวันฉลอง10ซ้อน้องไปครับนี่ครับโอ้โหเตะซ้ายตะพานวันนี้ต้องบอกว่าช้ำจริงๆครับเอ้าพี่แปะซักแก้วไหมครับอ๋อน้ำเก๊กฮวยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเขามีเสริมน้ำเก๊กฮวยกันด้วยน่าอยากไปละสิ